วัสดีครับท่านผู้ชมครับนักชมไปตามชมการแข่งขันแข่งขันเสปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระชันคิงส์ครับครั้งที่32ประจำปี2560นะครับแข่งกันที่ไอแลนด์ฮอลล์ในสุนทรแฟชั่นไอแลนด์นะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศในประเภททีมชุดชายแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันในประเภททีมชุดหญิงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งไทยก็สามารถคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้2ทีมรวดนะครับเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่19ของทีมหญิงไทยวันนี้มาลุ้นทีมชายฮะนี่เป็นรายชื่อผู้ตัดสินนะฮะในประเภททีม B ของทีมชุดชายในรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ฮะเมื่อวานนี้ทีมไทยเองก็ลงสนามนะครับในการแข่งในรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วก็เอาชนะญี่ปุ่นไปได้2ทีมรวดนะครับทีม A ชนะไป21-6 21-10แล้วก็ทีม B ชนะไป21-8 21-10ก็เข้ามาเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยที่เอาชนะสิงคโปร์มา2-1ทีมโดยที่ทีม B ของฟิลิปปินส์นั้นแพ้กับสิงคโปร์แต่ว่าทีม A แล้วก็ทีม C ชนะส่วนอีกคู่นึงเป็นการเจอกันระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซียนะครับซึ่งเกาหลีใต้นั้นก็เอาชนะลาวไป2-0ทีมแล้วก็มาเลเซียก็ชนะอินเดียไป2-0ทีมทีม A นั้นแข่งขันกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซียซึ่งมาเลเซียนั้นก็เอาชนะไปได้นะฮะในทีม A ทีม B ของไทยครับมีสิทธิวงศ์คำจันทร์อัศรินวงศ์โยธาและก็อนุวัฒน์ชัยชนะในขณะที่ฟิลิปปินส์เองก็มีทั้งโรสตัสเกโรนะครับแล้วก็มีมาร์คโจเซฟกอนซาเลสจอห์นเจฟฟรีย์มูเซสนะครับหมายเลข7นะฮะคือเกโรหมายเลข3โจเซฟกอนซาเลสและก็โมเสสหมายเลข8ของฟิลิปปินส์โจเซฟกอนซาเลสนี่ก็เป็นผู้เล่นในการแข่งในประเภททีมคู่ชายซึ่งก็แพ้กับทีมไทยในรอบรองชนะเลิศวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงในประเภททีมชุดครับกลับมานี่อัศวินเปิดสวยเลือกมาให้อนุวัฒน์ชนะซึ่งจะติดบล็อกของทางโจเซเลสออกไปฮะคะแนนแรกเป็นของทีมไทยแม่แล้ววันนี้ฟิลิปปินส์เองทีม B มาเจอกับสิทุงคำจันทร์ซึ่งว่ากันว่าณตอนนี้ก็คือตัวเสิร์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกฮะคอนเซเลสโยนเสิร์ฟท้ายอัศวินนิทาครับยกสั้นๆนะให้กับอนุวัฒน์ชนะแตะมุมตรงฮะทีมเป็นตัวสอดกระดูกแล้วแตะมุมตรงตรงนี้สบายครับเสียบกระตุกสั้นๆแล้วบล็อกมาไม่ทันนะกอนซาเลสมาช้าเกินไปเล่นในหลายรูปแบบฮะอนุวัฒน์ชนะเล่นลูกหน้าเน็ตลูกหน้าตะข่ายได้ครบเครื่องพักอกก็ได้อัศวินเปิดสวยมากยกสั้นๆเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้อนุวัฒน์ชนะเตะเป็นแต้มของฟิลิปปินส์ครับเตะออกไปฮะโดนปลายเท้านิดหนึ่งพยายามจะดึงยาวไปหลังฮะแต่ล้นไม่หน่อยทีมไทยยังนำอยู่2-1แล้วกลับมาทีมไทยได้เสิร์ฟดูศิริพงษ์งามจันทร์เสิร์ฟฮะไม่แรงเสิร์ฟหยอดเขาแก้ได้ล้นข้ามาแล้วอนุวัฒน์เล่นจังหวะแรกก็ยังเปิดได้อยู่นะสำหรับโมเชสโยนข้ามาอัศรินเปิดดียกไม่ถึงก็ดีมากครับแต่ว่าอนุวัฒน์ชนะก็ใช้ศีรษะสะบัดลูกลงไปในแดงของฟิลิปปินส์ฮะแต่นี้เล่นกันนานหน่อยทีมไทยขึ้นนำ3-1ฮะ3-1ก็แนวโน้มนั้นไทยก็น่าจะเจอกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วโอ้โหสุนันจันทร์เสิร์ฟลูกนี้หลังเท้าเต็มๆอ่ะ
ใหญ่เครื่องติดนะฮะสีลมกำจันได้เครื่องติดใช่ไหมฝั่งตรงข้ามรับลำบากครับขึ้นน้ำ 4-1 ทำว่าชนะนี่ก็รับราชการเป็นทันบกนะมีสังเกตทันบกใช้ฝ่าขาเหยียดนี่ก็ไม่ดีครับมอสเซสมีเปิดลูกแล้วมันล้นลอยอยู่หน้าเน็ตนะฮะถ้ามีอยู่ไม่ได้ใช้ฝ่าเท้าเหยียบแล้วพลาดเอง5-1เป็นไทยนำกลับไปเป็นฟิลิปปินส์เสิร์ฟต่อไปจะรอดนะครับจะเสิร์ฟเสิร์ฟมานี่กะจี้มาทางอาซินวงโยธาแต่ว่าติดเน็ตไปเยอะตาม5แต้มแล้วครับฟิลิปปินส์ทีมไทยวันนี้ก็มีสำรองว่าตัวรอยคือธนวัฒน์ชุ่มเสนาและก็ศิววัฒน์สาขาเป็นทีมพันชัยเขาแก้ด้วยโอ้เขาเสิร์ฟดีกอบีรอนเสิร์ฟดีมาเข้าช่องของอัศดินกับศิววัฒน์สาขาเนี่ยครับขออภัยครับพี่ธงคำจันทร์นะเซสโจนกับเรื่องเสิร์ฟมาซีดพงเปิดได้แล้วอนุวัฒน์ยกเองเล่นเองแล้วดีที่หลังท้าก็ซันแบ็กตรงนี้ลงไปสวยฮะเจ๋อที่แดนซ่าอนุวัฒน์นี่ครบเครื่องฮะเล่นในทุกรูปแบบลูกอย่างนี้ก็ขึ้นไปใช้หลังเท้าเนี่ยสะบัดเข้าใส่ผู้เล่นของฟิลิปปินส์ต้นตำรับอย่างมาเลเซียเองมาเจอว่าชัยชนะเองนี่เดี๋ยวดูครับตอนบ่ายน่าจะได้ไปเจอกันนะครับสีพงเสิร์ฟนี้ออกครับฟิลิปปินส์ได้แต้มตามมา3-7แต่ว่าอีก2คะแนนต่อจากนี้ก็ยังเป็นทีมไทยเราได้เสิร์ฟฮะอนุวัฒน์โยนศิวัฒน์ทางศิริพงศ์ครับเสิร์ฟยอดคอนเซเลสเตะมาติดบล็อกของอนุวัฒน์อาร์นะครับอัศรินยกมาให้กับทางอนุวัฒน์ขึ้นแต่ติดบล็อกของทางฟิลิปปินส์ออกไปครับหน้าใสเลยนะอัศรินวงโยธาก็เป็นรักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแต่ต่อ3ศิริพงศ์เสิร์ฟโอ้โหโดนปลายเท้าอ่ะเร็วไปนิดนึงครับกลับไปเป็นฟิลิปปินส์ได้เสิร์ฟถึงไกลๆนั้นเป็นรัชเดชน้อยเจริญนะไม่มีชื่อติดอยู่ในทีมชุดนี้แต่ว่าก็มาช่วยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของทีมด้วยมีรันเสิร์ฟออกไปฮะนี่ก็ถึงขานว่าเป็นแต้มดีนะฮะเป็นแต้มของฟิลิปปินส์นะได้มาเป็น5-8ครับอาจจะเตะกันเช้านิดนึงนะแต่ว่าก็มีแฟนตะกร้อก็ไปให้กำลังใจกันพอสมควรครับกาบิรอนเสิร์ฟอีกครั้งนึงที่เสิร์ฟยอดสีพงพอจะเปิดมาได้โอ้โหอัศรินครับขึ้นดีด้วยหลังเท้าลูกนี้ไกลมากแต่ว่าประสิทธิภาพสุดยอดนะโอ้มีเสียงชมเลยนะว่าเยี่ยมปุ๊บไกลนะฮะคือเขารับล้นข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไกลจะขายพอสมควรแต่อัศรินต้องชมกำลังขายเยี่ยมมากฮะห้าต่อเก้าคอนเซเลสโจนกาบิรอนเสิร์ฟดีแต่ว่าสิงคโปร์เปิดสวยมากและดูกับอัศรินว่ายกลูกนี้ให้กับอนุวัฒน์ชินยานี่หนีบล็อกไกลๆไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะอัศรินมีท่าฝีเท้าดีด้วยครับดูฮะบล็อกไล่ไม่ถึงเนี่ยคอนเซเลส
ก็เป็นทางฟิลิปปินส์นะต้องขอเวลานอกครับสมบูรณ์แล้วก็น้ำพันธุ์โตก็บอกกับสุธิพงษ์คำจันทร์ด้วยยาวปืนใหญ่ก็ให้ไม่ต้องกังวลอะไรมากอะไรเล่นไปเลยBagaimana placement itu? Gelit gelit lang, power, ha? Okay. Yuk, untuk dia minat. Ah. Tung kengun ni, erin kong nak kuah kong tang Filipin. Kong Kam Chan, saya jauh pun jai, si len si get. Ah, kap, anu wat chai chana.จะโยนให้กับสุธิพงษ์คำจันทร์ครับ1 2 3ไปโยนเสิร์ฟโอ้โหเนี่ยครับเสิร์ฟยัดใส่หน้าขวาไปเลยอย่างที่สมพรสายญี่ปุ่นบอกครับไม่ต้องกังวลอะไรฮะไม่ต้องไปบิดหนีอะไรมากอยากเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟไปเนี่ยครับโอ้โหได้แค่มอฮะกอนซาเลส1 5 11ต่อ5ยูงเสิร์ฟไปทีนึงยัดใส่ที่กอนซาเลสเหมือนเดิมมอร์ชิสยกมาสวยครับกอนซาเลสขึ้นแตะได้สูงนะตัวสอดใต้ลูกแต่ตรงนี้เหนือบล็อกของไทยเดี๋ยวอนุวัฒน์พยายามขึ้นแล้วนะฮะแต่ไม่ทันเนี่ย11ต่อ6อนุวัฒน์โยนให้สุธิพงษ์คำจันทร์เสิร์ฟลูกนี้ติดตะข่ายรูปร่างดีนะเป็นคนที่รูปร่างสูงแล้วก็ช่วงขาก็ยาวด้วยสุธิพงษ์คำจันทร์เห็นองศาเวลาที่จะเตะหรือว่าจะเสิร์ฟด้วยหลังเท้าเนี่ยได้เปรียบฮะได้เปรียบนักตะกร้อคนอื่นแต่วันเยอรันจะเสิร์ฟ7ต่อ11นี่ก็ติดทีมชาติฟิลิปปินส์มานานนะฮะเขาไปเล่นโอวาสินเปิดไม่ถึงจะดีมากแต่ว่าอุ้งยกห่างโอ้โหจะดูครับอนุวัฒน์ชัยชนะขึ้นมาถอยมาตัวสอดแต่ลูกแต่ลูกนี้ถือว่าสุดยอดมากครับคือไม่ง่ายนะเนี่ยครับเกือบถึงวงกลมเสิร์ฟนะฮะเอาแค่ข้ามยังลำบากเลยครับแต่ดูตามมาตัวสอดใต้ลูกแต่ลูกนี้จังหวะพอดิบพอดีเลยครูกำชาน่าให้สองท่านนะแต่ช็อตนี้ขับเรื่องเสิร์ฟอีกทีหนึ่งสีพงเปิดไม่ถึงก็ดีมากแต่อาซินยังยกลูกไปลอยนั่นจะขายได้สวยครับโอ้โหเนี่ยครับเล่นได้ทุกรูปแบบจริงๆครับอาซินงูโยธานี่ลูกนี้มานี่ถือว่ายากพอสมควรนะครับแต่ว่ายังยกลูกไปลอยน่าจะขายเหน่งๆเลยฮะให้กับอนุวัฒน์ชัยชนะได้มีโอกาสขึ้นซันแบ็กดีด้วยหลังท้ายลูกนี้นี่หมดสิทธิ์ครับฟิลิปปินส์บล็อกก็ยากอยู่แล้วครับจะซ้อมก็ยังงัดลูกมานี่ยิ่งยากเขาไปใหญ่เพราะว่าลูกมันแรงและกับมีรอบนี้ก็เสิร์ฟติดฮะเป็นทีมไทยได้มาครบ3คะแนนเลยนะครับในชุดการเสิร์ฟของฟิลิปปินส์นำเป็น14ต่อ7กลับมาไทยเสิร์ฟง่ายโดนเสร็จแล้วมีเสียงเรียกชื่อเลยฮะแต่ยังเปิดได้และกอนซาเลสครับตัวสัตว์ก็ลูกแตะลูกนี้หายฮะต้องชมเขาเปิดลูกเสิร์ฟดีแล้วมอสซิสเองก็ตามมายกลูกได้สวยด้วยลูกลอยอยู่กลางเน็ตกลางตาข่ายนะฮะล็อกยากนิดนึง14ต่อ8ลูกเสิร์ฟสวยแต่ว่าเรื่องเองก็เปิดได้ดีทางเน็ตอาร์ครับโอ้โหด้วยซีนครับจับติดแล้วยกมาสวยจริงโอ้โหพื้นตะกร้อนี่ถือว่าสุดๆเลยฮะอัศรีวงโยธามาเล่นลูกเหมือนง่ายเลยฮะเขา
ตะมาแล้วเปิดด้วยซ้ายแล้วยกด้วยขวาแบบนิ่งๆเนียนๆเลยฮะให้อนุวัฒน์ชนะเล่นได้ง่ายครับ15-8ตรงเซิร์ฟมอซิสเปิดได้และยกมาให้ตรงนี้โอ้ติดบล็อกอนุวัฒน์อีกครับโอ้โหเกมเป็นของทีมไทยหมดแล้วฮะที่ฟิลิปปินส์เองก็ผ่าทีมนะจากในประเภททีมคู่อัลกอนซาเลสมาอยู่ในทีมบีในขณะที่อัลตุสเต้แล้วก็วัวเต้นั้นไปอยู่ในทีมเองเดี๋ยวน่าจะได้เห็นฝีเท้าของทางอัลตุสเต้แล้วก็วัวเต้ที่เล่นในประเภททีมชุดชายทีมเอนะอนุวัฒน์เปิดมาสวยและขยับมาเล่นลูกนันตะไคร้บล็อกได้อาซาดินขอซันแบ็กบ้างแต่คนนี้ติดบล็อกครับแย่ แต้มน้ำห่างเยอะก็กล้าที่จะเล่นนะหรือยากก็อยากจะลองดูครับกับโค้ชไม่ว่าอะไรฮะแล้วผ่าแข่งโตยังก็ยังยิ้มฮะคนซ้ายนะใส่หมวกนั่นคืออาจารย์กมลตังยิ้มหงครับ9-16ต่อไปเยรอนเสิร์ฟยอดมาสวยมากต้องให้คะแนนนี้หรือก็เสิร์ฟดีนี่ก็มาเล่นคิงส์คัพหลายสมัยแล้วทั้งกับไปเยรอนแล้วก็ทั้งโจเซฟกอนซาเลสเนี่ย10-16เริ่มเสิร์ฟยอดเหมือนเดิมแต่คราวนี้อัศรินอ่านถูกเปิดสวยมากและยกสั้นๆนะไม่สูงมากนะให้อนุวัฒน์ชนะขึ้นไปแตะลูกนี้เป็นแต้มของทีมไทยดูครับบล็อกมาแต่ว่าขึ้นแล้วมันสูงไม่พอสโลตี้เอ็นเจตสิทธสิทธิพงศ์เสิร์ฟสวยมากดาวเซสรับไม่ได้ฮะลูกมันพุ่งมาระดับเข่าเล่นยากนิดนึงต้องแรงด้วยนะผมว่าลูกไปจากหลังเท้าของสิทธิพงศ์คำจันทร์18-10เสิร์ฟจอดครับคราวนี้รับล้นข้ามาสิทธิพงศ์เปิดเองยกเองขอเล่นเองฮะคือเปิดได้ฮะเปิดลูกจากที่ฟิลิปปินส์เขารับล้นมานะถือว่าพอได้อยู่แต่ว่าจังหวะยกหรือว่าชงเล่นเองเนี่ยลูกมันอยู่ไกลเน็ตไปหน่อยฮะจะทำให้บังคับให้ตัวเองต้องเล่นลูกยากไปนิดหนึ่ง18-11ทิ้งวงเสิร์ฟคาริออนเปิดดีพอได้อยู่ฮะแล้วยกมาสวยโอ้โหดึงยาวมาหลังสวยมากมาคอนเซเลสสะใจฮะแต่ไม่นี่หลอกกินไทยสะอาดหมดจดเลยฮะกินไทยก็คิดว่าเขาจะใส่เต็มๆวงนะฮะที่ไหนได้คอนเซเลสเกี่ยวลูกดึงวางไว้ท้ายคอร์ดครับ12-18คาริออนเสิร์ฟไม่ดีฮะเนี่ยเสิร์ฟแรงฮะ12-19เดี๋ยวเป็นเกมเสิร์ฟของทางฟิลิปปินส์ของเจ้าแก้วนั่งอยู่ขวาสุดนะฮะเข้าใจว่าช่วงเช้าคงไม่ได้ลงสีพงคำจันยังเปิดสวยฮะอัศดินยกไปหน้าเน็ตลูกนี้สวยมากโตผิดพลาดน้อยมากครับอัศดินมูโยธาลูกยากๆทำให้เป็นลูกง่ายซะงั้นนะเนี่ยครับแล้วก็ทำให้อนุวัฒน์ชนะเองก็เล่นสบายด้วยเอ๋ใช้ฝ่าเท้าหยอดเป็นเซตพอยต์ฮะแต้มเดียวเกมเสิร์ฟพลิกเด็ดมาสิทธิ์วงยังเปิดได้อยู่อนุวัฒน์โอ้โหดูครับมาเลยเส้นวงกลมเลยวงกลมเสิร์ฟอีกนะครับเอาตัวสอดตะลุงแล้วเตะลูกนี้เป็นแต้มได้ถือว่าเยี่ยมมากครับโอ้โหเหนือเลยฮะแต้มนี้ต้องบอกว่าเหนือจริงๆฮะคือลูกแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเอาแค่ข้ามยังลำบากครับ
แต่ว่าอนุวัฒน์ชัยชนะนั้นทำได้ฮะไม่ใช่แค่ข้ามอย่างเดียวด้วยครับเป็นแต้มแล้วก็ลูกเตะในจังหวะที่ถอยมาตัวสอดแต่ลูกนั้นมีน้ำหนักแรงด้วยฮะดูภาพช้าอีกทีหนึ่งนี่คะแนนแรกฮะอาซินูมวยไทยยกกระตุกสั้นๆเลยครับให้กับทางอนุวัฒน์ชัยชนะได้เล่นและเตะมุมตรงฮะแต่คะแนนนี้นี่ออกนะฮะโดนปลายเท้าไปนิดหนึ่งครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าทั้งอาซินูมวยไทยแล้วก็อนุวัฒน์ชัยชนะนั้นประสานงานกันได้ดีนะทั้งเตะแบบล็อกเกอร์หรือว่าจะแบบซันแบ็กก็ได้พักสักครู่แล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาตามเซตที่2กันต่อฮะกลับไปที่แอลเลนฮอลล์ในศูนย์พักแฟชั่นแอลเลนกันต่อนะครับทีมของสเปกก็ชิงโลกชิงถ้วยประธานชิงช็อปในประเทศทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นี่เป็นการแข่งขันกันในประเทศทีมบีนะส่วนอีกคอร์ดในอีกสนามหนึ่งนั้นมาเลเซียก็กำลังทำการแข่งขันกับเกาหลีใต้อยู่นะซึ่งก็เป็นการแข่งขันในทีมบีเช่นกันนะเซตที่2ทีมไทยเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อนนะครับสีทองคำจันทร์เสิร์ฟมาครับเปิดได้ครับกวีร่อนมาเซตยกมาให้ตรงนี้ติดบล็อกนิดหนึ่งนะแต่ว่าเฉลี่ยออกไปฮะคอนซาเลสขึ้นเตะทำแต้มให้กับฟิลิปปินส์ขึ้นนำ 1-0 ฮะถือว่าออกสตาร์ทได้ดีครับในเซตที่2แต่ยังเป็นเกมเสิร์ฟของทีมไทยอยู่นะ
สิงห์ทองคำจันทร์เสิร์ฟลูกนี้ก็ไปเยลอนเปิดลูกนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าเพื่อนหลงกันหมดฮะคือถึงแม้เห็นลูกก็ไม่น่าจะตามไปเก็บมาเล่นได้ทันนะเพราะลูกมันพุ่งไปถึงที่นั่งของผู้ตัดสินโยนไม่สูงมากนะวันนี้ชัยชนะโยนยัดใส่หลังเท้าของสิงห์ทองคำจันทร์หนึ่งคะแนนเท่ากันเดี๋ยวดูโยนไม่สูงมากตัวนี้ดีครับลงท้ายคอร์ดครับทีมไทยขึ้นนำ 2-1 แล้วจะกลับมาเป็นฟิลิปปินส์ได้เสิร์ฟเป็นตัวเสิร์ฟคนนี้นะจะต้องโยนลูกให้มันสูงๆให้มันย้อยลงมาแต่ของสิงห์ทองคำจันทร์นี่ไอ้วัชนะโยนยัดให้เนี่ยฟิลิปปินส์เขาก็จะโยนอีกแบบนึงของเราทีมนี้โยนอีกแบบนึงนะว่าชนะครับเคยขึ้นเตะได้เนียนนะมีจะติดทีมชาติมายาวนานนะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง2-9ขอยมาตัวสอดใต้ลูกเตะลูกนี้เยี่ยมมาก1-3กอนซาเลสโยนให้กับกาบายรอนแบบนี้โอ้โหตัดสินที่มาเหยียบลูกนี้ออกไปนะออกไม่เยอะเท่าไหร่อัศดินเสียดายสองต่อสามเราเริ่มเสิร์ฟทีหนึ่งตอนนี้เสิร์ฟแรงออกหลังบรรยากาศเก่งมากครับสิงห์ทองคำจันทร์เล่นก็ได้แต่ปล่อยออกดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยทีมไทยนำ 4-2 ครับแล้วกลับมาเป็นทีมไทยฝ่ายได้สูงดูนะอนุวัฒน์โยนลูกไม่ได้สูงเลยฮะนี่ครับยัดใส่หลังเท้าของสิงห์ทองคำจันทร์และเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟไม่แรงคือยกเท้าไปคู่ต่อสู้ดาวยากครับก็สิงห์ทองคำจันทร์หนักหรือเสิร์ฟเบาเขาวงเหมือนกันอยู่ที่สะบัดหลังเท้าฮะครับรับล้นข้ามไปครั้งหนึ่งโอ้โหเขาขึ้นแบบล็อกเก่งนะคอนเซเลสอ่านถูกต้องฮะอ่านถูกว่าอนุวัฒน์ชนะขึ้นเล่นจังหวะแรกแน่ดูครับเขาอ่านถูกว่าเราขึ้นไปดีดด้วยหลังเท้าแน่นอนนะแล้วขึ้นมาบล็อกลูกนี้เก่งจริงต้องให้ฮะ5-3ทีมเซิร์ฟนี่เสิร์ฟบิดออกข้างนะฮะต่ำไปหน่อยครับแต่ดูแล้วทีมไทยเองก็เล่นแบบฟรีเล่นแบบสบายๆนี่ยังไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับ4-5ครับกอนซาเลสจะโยนให้กับทางกาบาเยรอนเนี่ยเขาโยนอีกสไตล์นึงกับที่อนุวัฒน์โยนให้กับทางสิงห์ทองคำจันทร์นะครับโอ้โหอาซิวิทาเปลี่ยนจากตัวชงมาเป็นตัวเตะก็ได้ครบเครื่องฮะดูครับอนุวัฒน์ชนะยกมาให้ตรงนี้กอนซาเลสก็ขึ้นผิดจังหวะด้วยขึ้นบล็อกเร็วไปนิดหนึ่งเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเอากอนซาเลสไปพักและคนที่ลงมาแทนก็คือเอสโคเต้เอ็มมานูเอลเอสโคเต้ก็คงให้ส่งลงมาเพื่อหาประสบการณ์แหละโยนลูกมากวีรอนเกิดไปสิทธิพงศ์เปิดได้แล้วยกมาสวยมากอนุวัฒน์ชนะเตะยัดใส่เอสโคเต้ออกครับพื้นตะกร้อดีด้วยกันทุกคนนะมันจะกล้องไทยเราชุดนี้ฟิลิปปินส์ได้เสิร์ฟคะแนนนะครับเอสโคเต้โยนให้กับกาบายรอนเสิร์ฟแรงฮะหลุดเยอะเลยครับคะแนนนี้ของกาบายรอนเป็นแต้มของทีมไทยนำ8-4
สิทธิพงศ์โอ้โหดูครับนะเสิร์ฟลูกนี้หายคือไม่ได้คือวงไม่ได้ยกขึ้นไปกว้างอะไรมากมายฮะวงเสิร์ฟของสิทธิพงศ์กำจันคือยกไปแล้วก็อนุวัฒน์ชัยชนะนี่ครับยกคือโยนใส่เท้ายัดใส่หลังเท้าของสิทธิพงศ์กำจันเสิร์ฟมาได้แต้ม2คะแนนติดเลยฮะยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งตัวเสิร์ฟเติบดีแบบนี้คนโยนก็โยนด้วยความสบายใจอันนี้ตันหยอดน้ำหนักเบาไปนิดนึงไม่เสียหาย3แต้มผู้ใหญ่เสิร์ฟได้มา2เสียไป1ยังไงก็ยังกำไรอยู่แต่3คะแนนที่เล่นผ่านไปนี่อัศวินมวยไทยไม่มีส่วนกับเกมเลยนะไม่ได้ถูกลูกเลยครับแต่ทีมไทยได้มา2คะแนนกับมีร่องเสิร์ฟเสียโดนกดดันนะครับฝั่งตรงข้ามเสิร์ฟมาดีขนาดนี้นี่แม่ฝั่งนึงที่จะต้องเสิร์ฟนี่มันก็ต้องประณีตแล้วก็พิถีพิถันแล้วมันก็กดดันตัวเองครับถึงวงยังเปิดได้สวยฮะยกมาให้ตรงนี้โมงสวยไปอาครับฟิลิปปินส์ต้องแก้ถึงวงขอเล่นนะยกมาให้อนุวัฒน์ชัยชนะติดบล็อกแต่ออกหลังฮะเป็นแต้มของทีมไทย12ต่อ5นำ7แต้มเสิร์ฟอีกคะแนนนึงครับกาวิโรเสิร์ฟสวยแต่อัศวินเปิดดีเหลือเกินแล้วยกมาให้ตรงนี้นี่ครับอนุชัยนะตัวสดตะลุกเตะมุมตรงครับเอสเคเต้เองก็พยายามไล่บล็อกแล้วแต่ไม่ถึงคือถ้าเตะย้อนไปนี่มีโอกาสติดบล็อกได้เหมือนกันแต่ว่าอนุชนะเลือกเตะมุมตรงขนาดเส้นครับ13ต่อ5สิงห์คงเสิร์ฟยอดยังไม่ข้ามครับแม่พยายามเช็คน้ำหนักอยู่นะคือก็แรงกว่าแต้มก่อนหน้านี้นิดนึงฮะแต่มันก็ยังแรงไม่พอที่จะผ่านเน็ตฮะจะเอามนขอมาคุยกับสุริพงษ์เลยแม่เกมยังไม่นะสามโมเกตเปิดปั๊บเนี่ยจะต้องให้แมนทุ่มให้แมนทุ่มถ้าเกมไม่ทำเองให้แมนทุ่มเพราะว่าแมนเนี่ยเกมมันจะเตรียมเลยเตรียมให้เกมคือปรับเนี่ยไม่ได้ปรับเพื่อเกมกับฟิลิปปินส์นะเท่าที่ดูคือปรับเพื่อเกมกับผู้ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศมากกว่าเท่าที่จะทำกันอย่างบอกน่าจะครอบของไทยคือเท่าที่บอกสิทธิพงศ์คำจันทร์ก็คือว่าเปิดรู้สึกได้สิทธิพงศ์ไม่ต้องเล่นเองไม่ต้องยกเองไม่ต้องชงให้อศิลป์วงศิธาเป็นคนยกหรือว่าเป็นคนชงให้กับอนุชชนะเป็นคนเล่นคือเกมวันนี้ในช่วงเช้าที่เจอฟิลิปปินส์นั้นไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วครับเล่นแบบนี้แต่เพื่อแทคติกของเกมการเล่นในช่วงบ่ายที่จะต้องเจอกับมาเลเซียหรือเกาหลีใต้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเล่นแล้วติดเอาไปใช้ในรอบชิงชนะเลิศแล้วมันอาจจะมีผลกับเกมได้หรือถ้าเปิดเองแล้วเล่นเองเนี่ยความแน่นอนในการเล่นระหว่างตัวเสิร์ฟกับตัวที่เป็นตัวยกเท้าตัวชนโดยอาชีพมันประสิทธิภาพต่างกันแน่นอนเสิร์ฟดีแต่เมื่อสักครู่นะรับล้นมาแล้วโฉบมาเล่นเองเลยครับอนุวัฒน์ชนะเติมจังหวะแรกแล้วเป็นแต้มกับทีมไทยด้วยฮะ15ต่อ6คือบางครั้งเกมมันอาจจะไม่มีผลอะไรมากมายแต่ว่า
เห็นลูกทีมเล่นแล้วมันไม่เป็นไปตามแทคติกที่ต้องการเนี่ยทางสตาฟโค้ชเองก็อาจจะต้องขอเบรกเกมแล้วก็มาคุยกันนิดนึงเพื่อมันเป็นไปตามแทคติกที่ต้องเล่นนี่ครับเปิดแล้วคนที่ต้องยกต้องชมคืออาซินูโยธาที่ให้เอาชนะเล่นทางเน็ตโต้หูเดี๋ยวเขาเล่นสวยเอสโตเต้ขึ้นมาดีดลูกได้หลังเท้าลูกนี้สวยมากต้องให้ครับดูนี้ไม่ถือว่าง่ายนะเนี่ยครับถือวงกลมเสิร์ฟเลยครับแล้วเขาบังคับลูกให้ตกลงในแดนหน้าได้เราถอยลึกแต้มยังห่างเยอะ7-15เสิร์ฟหนักสุริพงศ์เปิดคราวนี้ต้องยกเองแล้วโอ้โหสวยมากฮะลูกลอย5เมตรนิ่งๆอนุวัฒน์ชัยชนะคือถ้าไม่เลยวงกลมเสิร์ฟไปเนี่ยอนุวัฒน์ชัยชนะเล่นได้หมดฮะดูครับถอยไปแล้วลูกลอยสูงแบบนี้นี่มันมีเวลาที่จะแปลตัวสอดใต้ลูกเตะเอสโคเตโยนสุดไม่ดีกับเยอรมันเป็นแต้มของทีมไทยครับสิบเจ็ดต่อเจ็ดลงเซิร์ฟฟิลิปปินส์ติดคะแนนนี้เซิร์ฟต่ำไปเยอะแต่ก็ยังคือมันก็ไม่ได้เสียเรียบไม่ได้ที่ไหนที่ทันเท่าไหร่เล่นไปตามจังหวะเล่นไปตามเกมอนุวัฒน์คราวนี้เน้นนะนี่ครับคือดูจากลักษณะการโยนของอนุวัฒน์ก็ได้คือถ้าโยนแบบเนิบๆเนี่ยคือเน้นแหละฮะเน้นน้ำหนักเพื่อที่จะให้ไปเข้าจุดอย่างที่ศรีธงคำจันต้องการ18-8นี่ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งฮะนี่ครับแล้วเป็นแต้มด้วยครับหรือถ้ารีบร้อนโยนไปบางทีมันควบคุมน้ำหนักไม่ได้ถ้าค่อยๆบรรจงปล่อยลูกออกจากมือไปเนี่ยอันนี้ฮะถือว่าประณีตแล้วก็น้ำหนักมันจะได้อย่างที่คิด8-19เอชโกเต้โยนโด่งมาอัศดินเปิดไม่ถึงก็ดีมากแต่โอ้โหลูกครับยกลูกมาให้สิงห์วงกำจันดีด้วยหลังเท้าฮะแล้วตัวสูงอยู่แล้วฮะไม่ต้องโดดเลยฮะยังไงก็เหนือบล็อกครับเนี่ยเอสโคเต้พยายามขึ้นบล็อกแต่ว่าไม่ถึงฮะแมตช์พอยท์ระดีแมตช์พอยท์แต้มเดียวเกมเซิร์ฟพลิกเน็ตแต่อัศดินยังเปิดได้อยู่สิริพงศ์ยกไม้อัศดินแตะยอดลูกนี้โดนไม่ดีพยายามที่จะใช้ฝ่าเท้ายอดนะครับดูฝ่าเท้าอีกครั้งนึงนี่ครับโดนเบาไปนิดนึงแต่ถ้าข้ามไปก็น่าจะเรียบร้อยโอ้เสียเสียเองกับเยอรมันก็เป็นทีมไทยฮะที่เอาชนะไปได้ในที่สุดครับ2เซตรวดครับในทีมบีเซตที่2นี้ชนะไป21-9ก็สุดท้ายแล้วนะครับทีมไทยก็ได้ผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศครับกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซียซึ่งยังทำการแข่งขันกันอยู่นะในทีมบีเห็นไกลๆหน่อยนะครับเกาหลีใต้ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วมาเลเซียใส่เสื้อสีแดงแขนสีขาวเนี่ยยังไม่จบครับคู่ของเกาหลีใต้กับมาเลเซียมาดูไฮไลท์ของไงคะในเซต2นี่ช่วงระหว่างพักเซตนะฮะภาพเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วดูกับสิงห์คำจันก็ถือว่าเสิร์ฟอยู่ในมาตรฐานนะฮะแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ปล่อยของแบบ100%ก็ตามครับก่อนซาเลคะแนนนี้ขึ้นมาบล็อกเก่งอ่านถูกว่าอนุวัฒน์เล่นจังหวะแรกแน่นอนแต่ว่าคะแนนนี้บล็อกอัศดินูโยธาไม่ได้ดูครับพอจะเน้นขึ้นมาทั้งอนุวัฒน์ชนะและก็สิงห์วงกำจันเองก็สามารถที่จะโยนแล้วก็เสิร์ฟทำแต้มให้กับทีมไทยได้
พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับกลับมาที่ไอแลนด์ฮอลล์ในศูนย์แฟชั่นไอแลนด์กันต่อนะครับแข่งขันเซปักตะกร้อในทีมชุดชายสำหรับเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่32ในแข่งขันประจำปี260นั้นก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในทีมบีเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูแข่งขันในทีมเอกันก่อนนะครับมีต้องแข่งกันเช้านิดนึงนะคือทีม A นี่แข่งกันตั้งแต่8นาฬิกาที่ต้องแข่งเช้าเพราะว่าในรอบชิงชนะเลิศนั้นนักกีฬาเองก็จะได้มีเวลาพักมากขึ้นนะ First Legu แล้วก็มีเรื่องของสัญญาในการถ่ายสดไปต่างประเทศด้วยนะครับ Number 7ที่มีแนะนำนักกีฬาครับทีม A ของไทยครับจันทริศคู่แก้วฮะ Number 24พัทรพงษ์ยุพดีแล้วก็ทีมศักดิ์ทองสายครับ Second Legu ส่วนทีม B อย่างที่เราเห็นกันไปครับมีศิริพงษ์คำจันทร์อัศดินวงศ์อัศดินวงศ์โยธา Number 13อนุวัฒน์แล้วก็อนุวัฒน์ชัยชนะ Third Legu ส่วนทีม C ฮะกฤษณพงษ์นนทโคตร Number 9แล้วก็ราชันวิพันธ์ Number 21จิรศักดิ์ผักบัวเงินแล้วก็จิรศักดิ์ผักบัวเงินครับสำรองธรรมชุ่มเสนา12ธนวัฒน์ชุ่มเสนาแล้วก็เรืออากาศตรีศิริวัฒน์สาขาและขวาสุดครับทีมพบพรชัย103
พรชัยเขาแก้วก็เพิ่งจะติดแล้วก็ได้เลื่อนยศเป็นในฐานชั้นสัญญาบัตรเมื่อไม่นานมานี้ทั้งศิริวัฒน์สาขาและก็พรชัยเขาแก้วผู้จัดการทีมคุณธวัชกุมารพงษ์พาณิชย์แล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์กมลทางกิมผงผู้ช่วยเป็นสมพรสัญญาบัตรและก็นักพาแต่งโต Number 4 Leje Autoste ส่วนของฟิลิปปินส์ครับทีม A หัวเตะมีจวัตจุมาวันมีออตุสเต้แล้วก็ฮัวเต้ทีมบีอย่างที่เห็นกันไปครับมีกับบาเยรอนโจเซฟกอนซาเลสแล้วก็จอห์นเจฟฟรีย์มอร์เซียสนะครับส่วนทีมซีมีจอห์นโรเบียหมายเลข10ครับหมายเลข6นั้นเป็นเรจี้อาบริก้าแล้วก็หมายเลข12ครับจอห์นคาริโอลีสำรองมีเรมาวิลคอนตราน่าเอมมานูเอลเอสโคเต้แล้วก็เรวินฟาวานนะครับทีมเมนเจอร์โจโจ้ฮวนอลอนโซผู้จัดการทีมครับโจโจ้โคชอาโคโซโคชเป็นโรลโฟเอโคผู้ช่วยผู้สินก็คือผู้ช่วยโคชนะครับเอ็กตอร์เมมารีนซามินบินฮาดีซามาร์ฟอมผู้นายดานุสลามผู้ร่วมการขันจากบรูไนกรรมการประจำสนามครับจากมาเลเซียผู้ตัดสินจากเกาหลีใต้ผู้ตัดสินจากเมียนมาผู้กับเส้นจากสปป.ลาวแล้วก็จากญี่ปุ่นมาดูแข่งขันในทีม A กันนิดนึงครับให้ได้ดูฝีเท้าของนักตะกร้อของไทยนะคือก็อยากให้ดูจันทริศคู่แก้วคนซ้ายสุดนะที่ถือเป็นตัวเสิร์ฟดาวรุ่งของทีมไทยในช่วงนี้ฮะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้เยอะครับจากการแข่งขันเซปักตะกร้อลีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นักตะกร้อของไทยเราพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาแล้วก็ชาติอื่นๆอาจจะยังต้องมาวิ่งไล่ตามหลังก็เพราะว่าเรามีการแข่งตะกร้อลีกเนี่ยครับนักกีฬาเองก็ได้มีเวลาในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ลงทำการแข่งขันต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นในเรื่องของพัฒนาการมันก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตะกร้อลีกนั้นช่อง3ก็ทำการถ่ายทอดให้ได้ชมกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงระหว่างที่อยู่ในฤดูกาลแข่งขันอยู่แล้วนะครับลิปปินเองก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเต็มที่เหมือนกันครับถือว่าพื้นฐานในการเล่นตะกร้อแล้วก็เทคนิคต่างๆนี่เขาก็อาจจะต้องเรียนรู้ฮะต้องเรียนรู้เพิ่มในการที่จะมาเจอกับทีมอย่างทีมชาติไทยหรือว่ามาเลเซียหรือว่าเกาหลีใต้แต่ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้เยอะนะโดยเฉพาะในการนั้นกับครอบคู่ทีมชายเนี่ยเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วปีที่แล้วนั้นเป็นแชมป์มาแบบที่ถือว่าคือฮาสร้างความมือให้กับทีมชาติครอบเป็นอย่างยิ่งผู้ตัดสินจากเกาหลีใต้กำลังเช็คความพร้อมอยู่และ25นะครับตรงนี้คู่แก้ก็หลีกเนี่ยเล่นในกับทีมตะกร้อโคราชบุรีฤดูกาลก่อนหน้านี้ไม่ใช่ฤดูกาลล่าสุดนะเพราะว่าฤดูกาลล่าสุดนั้นมีชื่อเป็นผู้เล่นทีมชาติแล้วเนี่ยก็โดนไฟบังคับที่ไม่สามารถที่จะลงเล่นในตะกร้อลีกได้ฤดูกาลก่อนหน้านั้นโชว์ฟอร์มดีมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครึ่งฤดูกาลแรกอาจจะยังดูธรรมดาธรรมดาแต่ครึ่งฤดูกาลหลังพัฒนาลูกเสิร์ฟมาดีมากๆครับคะแนนแรกทีมไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟที่สักฟังสายจะโยนให้กับจันทริศคู่แก้วเดี๋ยวดูจันทริศคู่แก้ว
เปิดเต้ครับเขาเปิดได้ฮะตัวเต้ยกมาให้5ติดล็อกของทุสดทางสายแต่ว่าจนออกหลังฮะจังหวะขึ้นเตะของออโต้เต้โอ้ช่วงบนหนาปึ๊กเลยนะถึงเป็นตู้แก้วแสดงว่าช่วงเข้าค่ายฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาตะกร้อของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนี่คงเล่นเวทเทรนนิ่งเยอะฮะรูปร่างช่วงบนนี่หนาขึ้นผิดหูผิดตาครับเจ้าฤทธิ์อืมขึ้นสวยน่าจะออกนะฮะกุลสินขาต้องออกฮะดูว่าใช่จริงออโต้เต้โอออกจริง1คะแนนเท่ากันพัทรพงษ์ยุพพอดีก็ถือเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเอของไทยเราในชุดนี้ฮะมีศักโยนให้ตรงนี้เสิร์ฟแล้วครับมาเปิดไม่ถึงจะดีฮะโอ้โหมาแต่ว่าวันนี้มาตัวสอดกระลุกเตะแต่บิดออกข้างมากไปนิดนึงครับออโต้เต้นิดเดียวจริงๆฮะยังตามไปไล่เตะมาจนได้นะครับจูมาวานหัวดายออโต้เต้ไปเตะลูกที่หัวเสาแล้วมันบิดมากเกินไปฮะ เสิร์ฟหนักมาใส่จุนทิศปล่อยให้ออกหลังครับทึกเหลือเกินในจุนทิศคู่แก้มดูดิ1ต่อ6ครับพัทรพงษ์เปิดสวยแล้วต้าเนี่ยครับทุกสัตว์ทั้งสายแต่ไปโดนผู้เล่นของฟิลิปปินส์ออกนะครับจังหวะตัวสดก็เตะลูกนี้ไปทัชบล็อกครับพัทรพงษ์ยุคดียกให้ทุกสัตว์ทั้งสายลิปปินเสิร์ฟอีกท่านหนึ่งโอ้โหคราวนี้เขาเสิร์ฟดีฮะจูมาวานเสิร์ฟมาเป็นลิปคู่แก้วครับชักเท้าขึ้นมาเปิดลูกเสิร์ฟไม่ได้ครับอื้อหือใส่ทั้งตัวกลับมาเป็นทีมไทยได้เสิร์ฟทีต่อสองฮะตอนนี้แบบไม่ผ่านเน็ตครับเช้าไปหรือเปล่าเลนต้องกลับไปนิดหน่อยทีต่อสามวีศักโยนให้ชนิดเติบลูกที่เน็ตลงไปเปิดไม่ขึ้นแล้วครับออโต้เต้คู่หน้าของเขานี่คืออดีตแชมป์เซปตักร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานชิงทรัพย์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยในประเทศทีมผู้ชายสำหรับฟิลิปปินส์จันทริศเสิร์ฟอีกครั้งนะครับอันนี้เสิร์ฟหยอดครับออโต้เต้เปิดแล้วยกเองกินเองก็ไม่ได้ฮะลูกติดเน็ตครับอาจจะไปเสียจังหวะในช่วงที่กำลังยกลูกจะเล่นแล้วจุมาวานเองเข้ามาจะขอเล่นแล้วกลายเป็นไปทำลายจังหวะกันเองอ่
กลับมาเป็นทางฟิลิปปินส์ได้เสิร์ฟฮะ3-6ถึงวันเสิร์ฟยอดพัทรพงศ์เออแล้วยกมาให้ตรงนี้ถึงสัตว์ทั้งสายตามมาตัวสัตว์ทั้งลูกแต่ได้เงียบมากฮะตรงนี้ถือว่ายกห่างตัวของทีมสัตว์พอสมควรนะมาแต่ว่าดูการถอยมาแล้วตัวสอดใต้ลูกแต่ลูกนี้จังหวะพอดีพอดีเหลือเกินครับสามต่อเจ็ดดูวันเสิร์ฟพอเน้นขึ้นมานี่ไม่ข้ามเลยครับผู้ตัดสินเรียกหมายเลข2ของฟิลิปปินส์นะฮะนั่นคือจุนวานเข้ามาเตือนอาจจะเล่นแล้วดึงช้าทางเสือราไปนิดนึงสามต่อแปดจุดโมวานเสิร์ฟข้ามไม่ข้ามเสิร์ฟหยอดมาแล้วไม่ข้ามนี่ก็พยายามที่จะใช้ความหลากหลายในการเสิร์ฟแล้วนะครับทั้งเสิร์ฟหนักเสิร์ฟเบานะฮะก็ยังเล่นงานนักตะกร้อไทยเราไม่ได้กลับมาเป็นทีมไทยเราได้เสิร์ฟฮะจันทริศเสิร์ฟมากเข้าช่องนี้แต่ฟิลิปปินส์ยังเปิดได้อยู่กัวเต้ยกล้นข้ามาพัทรพงศ์ให้มาโป้คู่ติดบล็อกฮะที่จะต้องสายขึ้นไปตัวสัตว์กระดูกแต่แล้วไปติดบล็อกของทางจูโมวานครับดูอีกทีหนึ่งเล่นมุมตรงๆเนี่ยแล้วก็อ่านถูกครับเราไม่ได้บิดหนีเลยนะทวีศักดิ์ทองสายไอ้พวกจันทริศเสิร์ฟหยอดหลอกหัวเต้รับล้นเข้ามาพัทรพงศ์โอ้เล่นจังหวะแรกโอ้โหเยี่ยมมากครับคือประสบการณ์เยอะอยู่แล้วนะครับพัทรพงศ์ยุพดีแล้วถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะแต่ว่าดูแบบจังหวะโดดขึ้นไปเตะลูกนี้ก็ถือว่าทำได้เนี๊ยบมากข้างสนามนี่ยิ้มกันเลยครับเห็นพัทรพงศ์ยุพดีเล่นคะแนนนี้10ต่อ4จันทริศเสิร์ฟไม่ข้ามนี่ต้องบอกเลยครับว่าแกช่วงบนแกนี่หนาขึ้นมาเยอะจริงๆอ่ะคิดไปอยากช่วงที่เล่นตะกร้อลีกเลยมาดูฟิลิปปินส์เสิร์ฟฮะจูโมวานเสิร์ฟตรงนี้ออกว่าไปแล้วนี่เรื่องของประสิทธิภาพในการเสิร์ฟถึงตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากยังไม่ได้กดดันฝั่งตรงข้ามได้มากอย่างที่ควรจะเป็นด้วยกันทั้งจูโมวานและก็จันทริศโอ้ยเปิดตรงนี้ไม่ดีที่สองสายล้นข้ามไปแล้วออตุสเต้ลอยตัวขึ้นมาตัวสไตล์ลูกเตะลูกนี้ติดตัวของทีมสัตว์ก็จริงนะแต่ว่าไม่เด้งกลับนะแย่ครับโดนแขนนะฮะโดนในแดนไทย6-11
เอาตุสเตโยนถึงวันเสิร์ฟหนักมากผู้ตัดสินขานผู้ตัดสินขานเสียเนี่ยลูกเสิร์ฟของจุงหวานเมื่อสักครู่เขาจะเท้าน่าจะออกจากวงกลมเสิร์ฟนะตรงนี้เสิร์ฟโอ้ยนี่ลงมุมอะลูกม้วนหนีออกด้านข้างแล้วก็ม้วนลงปลายคอครับดูภาพช้านี่ครับไซส์หนีตัวของออตุสเต้แล้วลงที่มุมพอดียังเป็นทีมไทยที่ได้เสิร์ฟนะฮะเป็นที่เสิร์ฟทางที่เสิร์ฟยัดใส่ชูมาวานแต่เนี่ยครับเริ่มมีข้อแตกต่างให้ได้เห็นแล้วพอเครื่องติดเนี่ยตอนนี้เจนนิสชูแก้เองก็สามารถที่จะเสิร์ฟทำแต้มได้ดีแล้วก็ฟิลิปปินส์ไทยโลกฟิลิปปินส์ของเรานอกเลยนะครับก็ใช้โค้ชที่เป็นไม่พูดบรรดาจะแพ้ดูดีที่อาจจะมีอาวุธที่ตะกร้อของไทยเราไปช่วยเป็นที่ศึกษาบ้างมาเลเซียเองก็มีโปรเวสไซจังหรือโปรเวสอินคาเนี่ยเป็นที่ศึกษาให้ในบางช่วงบางเวลาทัวร์นาเมนต์แบบนี้เขาก็ใช้คนของเขาเองว่าล้างไตที่แบบที่เป็นสนามสิกสันทัพทองครับครับผู้ชูชายไทยเรามารับที่เป็นสตาร์ทโค้ชแล้วก็เป็นตัวนี่คือเองมาแล้วก็มีอย่างเลยลูกยอมพูดเลยนี่โอเคนะเสียมากอะไรมากไม่ไผ่ก็บอกอยากเล่นอะไรไปเลยลูกหยอดลูกอะไรก็เล่นเลยไม่ต้องไปกังวลอะไรมากให้เล่นแบบสนุกอะฮะทุกอย่างมันก็จะได้ผ่อนคลายแล้วมันก็จะได้ฟรีไม่เกรงในขณะที่รอบรองชนะเลิศอีกคู่นึงนะครับในทีม B นั้นก็ต้องสู้ถึงฎีกาต้องเล่นกันถึงเซตที่3ครับเซตแรกมาเลเซียชนะไปก่อน 21-19 แต่ว่าเซตที่2นี่เกาหลีใต้พลิกกลับมาชนะ 22-20 สูสีมากครับไม่แน่จะเล่นต้องเล่นกันถึงทีม4ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะส่งผลดีกับทีมไทยเพราะว่าคู่ต่อสู้ของไทยในรอบชิงชนะเลิศก็จะมีเวลาพักน้อยกว่าเราฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะตั้งแต่ 15:00 น.เป็นต้นไปครับก็จะถ่ายสดให้ชมทางช่อง 3HD หมายเลข 33นะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศในประเภททีมชุดชายเสิร์ฟก็เสิร์ฟไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากทางด้านในฮะแล้วลูกนี้กดต่ำไปหน่อยครับทีมไทยก็นำอยู่9แต้มฮะฟิลิปปินส์ยังได้เสิร์ฟอีกคะแนนครับเจ็ดต่อ16จูวันเสิร์ฟเสียไปเองเนี่ยคือพอของเราเสิร์ฟได้แล้วเขาเสิร์ฟไม่ได้ขึ้นมานี่เล่นไปแล้วมันอึดอัดนะฮะแล้วพอเสิร์ฟไม่ได้มันก็หาแต้มไม่เจอเนี่ยเจ็ดต่อเจ็ดเซนิสเซิร์ฟอ้าวฮัวเต้เปิดดี
เอาตุเต้ขึ้นมาเตะก็มาติดบล็อกของธีรศักดิ์ทองใสอีกกลายเป็นเกมเป็นคนละเรื่องกันแล้วครับทีมไทยทำอะไรก็ได้ฮะตอนนี้เนี่ยครับธีรศักดิ์ทองใสขึ้นไปบล็อกโดนเต็มหน้าแข้งเลยฮะเนี่ยครับโดนเต็มลูกเต็มใบหล่นในแดงของฟิลิปปินส์18-7 18ต่อ7เอา17-7ฮะโอ้โหเสิร์ฟฉีกออกข้างหลอกแต่ว่าฮัวเต้ยังไม่หลงฮะออทูสเต้ขึ้นเตะทีนี้เตะย้อนตัวบล็อกของธีรศักดิ์ทองสายเป็นแต้มดูพลาดชัยครั้งนี้เขาเตะย้อนแนววิ่งของธีรศักดิ์ทองสายนะฮะไม่โดนลูกแล้วจังหวะขึ้นบล็อกของธีรศักดิ์ไล่มาเร็วไปนิดนึงน่าจะฟังจากผู้ตัดสินนี่คือ18-8แต่ผลิตนี่ยังถือว่าเสร็จยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองนะปกตินี่จะเสิร์ฟได้เนี๊ยบกว่านี้ฮะอาจจะเป็นด้วยเกมที่มันค่อนข้างคะแนนมันค่อนข้างห่างความประณีตความเน้นมันก็เลยต่างกันจูวันเสิร์ฟเสียไปอีกครับ4คะแนนติดแล้วนะที่จูวันเสิร์ฟไม่ได้ดูอีกครั้งนึงครับขณะนี้ไนไนทีเก้าสิบเก้าเสิร์ฟมาศรีศักดิ์เปิดสวยโอ้โหดูนี้พัทรพงศ์ยุพดีครับยกลูกยัดใส่ตัวที่ศักดิ์เขาสายเลยฮะซึ่งเตะสบายครับช่วงนี้เป็นขันสุดตะกร้อเองก็เป็นเซตไฟนะคือมีระบบชาเลนจ์ขึ้นมานี่ก็ทำให้คู่แข่งขันนั้นก็มีความสบายใจได้อย่างหนึ่งแต่ว่าต้องเลือกชาเลนจ์ให้ดีให้ถูกแต้มแล้วกันครับโอ้ลูกนี้ธีรศักดิ์ทองสายตัวสัตว์ใจลูกเตะได้หนักดวงรุนแรงมากครับก็เป็นแต้มของทีมไทยและก็ทำให้ทีมไทยนั้นเอาชนะไปในเซตแรกครับของแข่งขันในทีม A ดูกับขึ้นไปตัวสอดแต่ลนแล้วมาตัวนะค้างอยู่กลางอากาศนิดนึงด้วยทีมศักดิ์ทองสายส่วนที่จะเตะแล้วก็เป็นแต้มของทีมไทย21-9ฮะชนะไปก่อนในเซตแรกคือคู่หน้าเขานี่คือคู่ที่เป็นแชมป์ในประเภททีมผู้ชายและผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในปีนี้ด้วยนะปีที่แล้วนั้นเป็นแชมป์แต่ปีนี้มาแพ้กับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันสเปนตะกร้อในประเภททีมผู้ชายแต่ว่าตัวเสริมก็คือจุมวันเสริมไม่ได้ครับวันนี้ลูกไหนอันตรายมากว่าอยากจะโน้ตล่างนะครับโน้ตล่างนะครับช่อง3และ BEC Hero Show ขอเชิญร่วมฉลอง48ปีแห่งความสำเร็จของสถานี
กลับมาติดตามกันต่อครับการแข่งขันสปาร์ตาคอสชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่32วันนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันในประเภททีมชุดชายทีมไทยได้แชมป์มาในทุกรายการที่ส่งทำการแข่งขันนะครับทั้งรอบของสากลชายหญิงและก็แข่งขันสปาร์ตาคอสคู่ทีมชายทีมหญิงรวมไปถึงเมื่อวานนี้นั่นก็คือทีมชุดหญิงนะฮะซึ่งทีมไทยนั้นก็กวาดแชมป์มาหมดเหลือรายการนี้ฮะและเป็นรายการสำคัญด้วยครับสกอร์เซฟิลิปปินส์เซอร์วิสแข่งกันมา32ครั้งนี้ไทยเรากวาดแชมป์มา30ครั้งกว่าให้มาเลเซียแย่งแชมป์ไปได้2สมัยขอไปฮะ29ครั้งครับว่าขึ้นครั้งที่32ใช่ใช่เลยคะแนนแรกก็เป็นของทีมไทยก็เล่นแบบสบายๆนะไม่เสียเรียดอะไรมากครับเกมในรอบรองชนะเลิศเจอกันกับฟิลิปปินส์ก็รู้มือกันอยู่ฮะแต่ที่สู้กันสนุกก็คือเกาหลีใต้กับมาเลเซียนะครับซึ่งแข่งกันอีกคอร์ดหนึ่งทีม A นั้นมาเลเซียอาจจะชนะง่ายนิดหนึ่งนะ21-12แต่ว่าพอมาถึงทีม B เนี่ยเป็นชุดใหญ่ของเกาหลีใต้ฮะซึ่งก็ทำให้มาเลเซียเองก็มีปัญหาเซตแรกกว่าจะชนะได้นี่ก็เล่นกันเกือบต้องถึงดีกาเกือบถึงต้องดิวฮะแล้วพอมาเซตที่2นี่กลายเป็นเกาหลีใต้พลิกกลับมาชนะได้โดยในชิมบีของเกาหลีใต้นั้นเป็นปาร์คยุนกุนฮองซังยุนแล้วก็จองยังมันซึ่งเป็นทีมใหญ่ของเขาเดี๋ยวถ้ามีผลของการแข่งขันในเซตที่3ที่กำลังทำการแข่งกันอยู่เดี๋ยวจะเรียนให้ทราบครับว่าจะยืดเยื้อถึงทีม C ได้หรือไม่ที่ของไทยเราก็เหมือนมีการซ้อมวงในตัวครับของเจ้าหนี้คู่แก้วฮะในการเสิร์ฟสู้กับทางฟิลิปปินส์แต่ที่เซิร์ฟเนี่ยครับมาเครื่องมันจะติดแล้วช่วงปลายเซตแรกแล้วก็เนี่ยครับช่วงต้นเซตสองเนี่ยเซิร์ฟได้ดีขึ้นครับดูใส่ข้างเท้าด้านในเต็มๆ3-2คะแนนนี่เสร็จทีลูกพลิกเน็ตลงมาอีกครับถ้าเสิร์ฟได้ขึ้นมานี่ฝั่งตรงข้ามก็ยุ่งจนทะลุคู่แก้วแล้วแกเสิร์ฟหนักครับกลับมาเป็นฟิลิปปินส์เสิร์ฟ2-4อัพตูสเตย์ย้ำเน้นนะเขาก็พัฒนาขึ้นมาได้เยอะนะฟิลิปปินส์แต่ที่นี้มาเหมือนกันอัตพงยกให้ธีรศักดิ์ท้องสายเตะดึงยาวมาหลังอ่านผิดครับตัวเต้ขยับมาปิดช่องด้านในแต่ว่าเจอธีรศักดิ์ท้องสายขึ้นไปตัวสอดตะลุกเตะแล้วฉีกหนีออกด้านข้างครับ2-5เห็นด้าวันเสิร์ฟก็เสียปิดจังหวะขึ้นทำหน้าตาข่ายของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะคู่นี้เนี่ยจริงๆก็สู้ได้กับทุกทีมครับสิ่งที่ต้องปรับก็คือเรื่องของการเสิร์ฟซึ่งจุงวานเองก็ยังเสิร์ฟได้ไม่ค่อยดีนะ
อืมเสิร์ฟเสียฮะไทยแลนด์เท้าหลุดนะกรรมการขานเนี่ยลูกยังไม่ได้ผ่านเน็ตไปเลยมาไปมาไปมาไปต้นต้นสามสู่เจ็ดต่อสองครับทีมไทยนำจะกลับมาเสิร์ฟตรงนี้เสิร์ฟหยอดมาหัวเต้รู้ทันเนี่ยมาเปิดได้แล้วยกให้กับออสเต้คุณแต่งติดมีสัตว์ทองสายออกไปครับก็ไล่ไม่มี3ต่อ7ฮะแต่ว่าลูกอยู่ในมือของทีมไทยเสิร์ฟต่อเนื่องครับ7ต่อ3ลิกเสิร์ฟโอ้โหเข้าช่องว่างพอดีเสิร์ฟเข้าช่องระหว่างจุมวานกับออตุสเต้ขยับหนีกันหมดครับต่างคนต่างคิดว่าเพื่อนจะเล่นส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าทีมสัตว์ทองสายเองก็โยนดีด้วยนะดูครับค่อยปล่อยบรรจงปล่อยลูกไปนะเสิร์ฟจอดมาจันทริศหัวเต้เปิดได้แล้วเอาตุ้เต้แตะติดล็อกของทีมสัตว์ทองสายออกเป็นแต้มของทีมฟิลิปปินส์บ้างเป็นฟิลิปปินส์เสิร์ฟครับ6 4ต่อ8จุมวานเสิร์ฟมาพัทรพงศ์เปิดลูกสวยมากต้องไม่มีกล็อกด้วยแต่ว่าจังหวะนี้เขายังอ่านถูกต้องแล้วโอ้โหต้องให้ฮะออตุสเต้ตัวสอดแต่ลูกเตะได้หนักจริงๆครับไม่ธรรมดาเนี่ยคือจังหวะขึ้นทำหน้าเน็ตเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครมากเท่าไหร่ครับฟิลิปปินส์อยู่ที่การเปิดลูกเสิร์ฟแล้วก็การเสิร์ฟแหละครับที่อาจจะยังไม่ได้เนียบเหมือนกับไทยหรือว่ามาเลเซียหรือว่าเกาหลีใต้โดยเฉพาะลูกเสิร์ฟเนี่ยครับจังหวะเสิร์ฟพลิกเน็ตไปได้แต้งขึ้นมาบ้างครับพัทรพงศ์เองก็ถอยลึกไปนิดหนึ่งไม่คิดว่าลูกจะพลิกเน็ตมาลูกพลิกเน็ตนี่ก็ทำให้น้ำหนักหายไปเยอะ6 8ไล่มาเป็น6ต่อ8นะครับตุสเต้โยนมาให้จุงวันเสิร์ฟพัทรพงศ์เปิดได้แล้วทีศักดิ์ทองสายต้องเล่นเองครับมาเวียงเท้าใช้ฝ่าเท้านะเหยียบลูกนี้ยัดใส่ตัวของทางจุมวานะดูครับปาดลูกนี้ลึกไปหลังฮะจะทำให้ทางจุมวานเล่นไม่ได้ไหนกลับมาเป็นทีมไทยเสิร์ฟฮะ9ต่อ6จะฮิตเสิร์ฟดีว่าเครื่องติดแล้วฮะถ้าเป็นแบบนี้จะถึงคู่แก้วเซต2นี่ถือว่าเสิร์ฟดีขึ้นกว่าในเซตแรกเยอะฮะเซตแรกก็มีปัญหาก็เฉพาะในช่วงต้นเซตนะฮะปลายเซตนี่ก็เสิร์ฟดีขึ้นมากฮะสิบต่อหกเสิร์ฟมายัดใส่ตัวเอาตุสเต้โยเต้กระตุกสั้นๆเก่งอ่ะชื่อการเล่นในจังหวะที่เรายังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมในการที่จะรับชื่อการได้ดีมากเนี่ยครับที่สักท้องสายตามมาบล็อกไม่ทันครับเขายกสั้นๆให้กับทางเอาตุสเต้เปลี่ยนตะกร้อก็ถือว่าใช้ได้ฮะโยเต้10ต่อ7
เติบมาอาครับจูวันเปิดสวยอูวาเต้ยกให้ออสตูสเต้เข้ามาซ้อนไม่ทันครับเซนทริกลูกไปติดบล็อกของทีศักดิ์คลองสายแล้วขยับอยู่ห่างทีศักดิ์มากไปหน่อยครับเนี่ยไปดักทางขวาของตัวเองอะลูกมันไปโดนทีศักดิ์ก็เลยทำให้เปลี่ยนทิศนิดนึงแปดต่อสิบบรรจง 100% โยนให้จุงวันเซิร์ฟทีศักดิ์เปิดพอไหวอยู่พัทรพงศ์ยกมาให้ตรงนี้เตะติดล็อกออกไปครับทีศักดิ์เป็นแต้มของทีมชาติไทยดูครั้งนี้เขาขึ้นไปเกือบติดเหมือนกันนะดูครับจังหวะขึ้นบล็อกถึงดีที่ทีศักดิ์ทางสายต้องการจะดึงยาไปหลังนะแต่ไม่ได้กดมากจึงวันเสิร์ฟอีกครั้งครับโอ้โหแต่คะแนนนี้เสิร์ฟต่ำไปเยอะเลยเกือบเพี้ยนไปเยอะครับยังได้ใส่วิธี8ต่อ12เปิดสวยจริตพัทรพงศ์ยกมาให้สูงๆแบบนี้ทีศักดิ์ทองสายแต่สบายครับเอาตัวสวยแต่ลูกแต่ลูกนี้โดนบล็อกก็จริงแต่ว่ามันแผลบออกไปขึ้นไปบล็อกเองนะจุมวานโดนปลายเท้าครับทีมไทยนำ13ต่อ8นะฮะกลับมาเสิร์ฟ13 8ไม่รีบร้อนในการปล่อยลูกนะที่จะเป็นสายเติบไม่แรงครับจุฬาลิขิตคราวนี้เอาตุ้เตะติดปลายเท้าของทีศักดิ์ออกไปครับเป็น9ต่อ13คะแนนแล้วไทยแลนด์เอาเรียกว่าดึงจังหวะรอลูกนะฮะก่อนที่จะแต่ตัวสดแต่ลูกเตะมาแล้วนะแต่คนในหงส์มาติวจันทริกนิดหนึ่งมันจะช่องสิบกว่าลองไปช่วงสุดท้ายในสายหลังการเพราะตอนนี้สายจุดเรายังไม่ไปเลยคือการที่จะไปสายจุดขวาดันดันและขวาไม่ได้ขวาที่เขาไม่ได้เกี่ยวในแนวที่เกี่ยวแค่นี้แต่มาแล้วจังหวะเสิร์ฟไม่ถนัดนี่คือเขาก็ถือว่าจากการที่มาได้มีพอสมควรเลยนี่ผมว่าจุดเด่นเขานั้นไปอยู่ในประเภทคู่ทีมชายนะในสมทบ3คนก็ยังหาในเรื่องของเขายังหาตัวเสิร์ฟที่เสิร์ฟดีๆไม่ได้เท่านั้นเองฮะพัฒนาในเรื่องของตัวเสิร์ฟขึ้นมาได้อีกตำแหน่งหนึ่งนี่ก็เชื่อว่าน่าจะสร้างปัญหาให้กับทีมอื่นได้เยอะฮะตัวเตะหรือว่าตัวชงของเขานี่ก็ถือว่ามีพื้นตะกร้อที่ใช้ได้ฮะยังขาดก็คือผู้เล่นในตัวเสิร์ฟที่ยังพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้ไม่ดีพอบันทริกแต่ตรงนี้ออกไหมฮะล้มไปนิดนึงครับก็ยังได้เสิร์ฟอยู่นะทีมไทยบันทริกเสิร์ฟมาเตี้ยครับมา
คือถ้าเข้าจุดเมื่อไหร่เนี่ยจะนี้เสิร์ฟก็โกรธคู่ต่อสู้รับยากฮะมันก็เสิร์ฟหนักจริงฮะไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟจากข้างเท้าด้านในก็ตามไม่ได้หลังเท้าเนี่ยจะหนักมากสิบต่อสิบสี่จูวันเสิร์ฟโอ้ก็ยังเสิร์ฟแรงนี่เซตนี้เสิร์ฟเสียในลักษณะนี้หลายครั้งแล้วนะครับสำหรับจูมวานคือเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยจันทึกคู่แก้วเองเหยี่ยงตัวหลบปล่อยลูกออกหลังเนี่ยหลายครั้งเลยครับสิบต่อสิบห้าเสิร์ฟแรงจันทริศเปิดสบายพัทรพงศ์ยกมาให้ทีมศักดิ์ทองสายขึ้นเตะเอาตัวสอดลูกดึงยาวไปหลังนะก็ขึ้นตามสเต็ปฮะเขาเสิร์ฟมาจันทริศเปิดได้แล้วก็ปล่อยให้พัทรพงศ์ยุพดีเป็นคนยกให้ทีมศักดิ์ทองสายเล่นโอ้โหดีจังหวะที่เอาตัวไปสอดใต้ลูกเตะครับลำตัวนี่แม่ช่วงจังหวะลอยขึ้นไปนี่ขนานกับพื้นเลยนะก่อนที่เท้าจะกระทบลูก10ต่อ16แต่ทีนี้ก็ยังออกฮะไม่ได้แต้มเลยครับนี่คือปัญหาของฟิลิปปินส์เขาแหละครับที่คงต้องไปพัฒนาผู้เล่นในตำแหน่งตัวเสริมฟิลิปปินส์ไทยเราโอ้แล้วเนาะฮะฟิลิปปินส์ไทยก็ต้องการ4แต้มเปิดสวายเจ็ดปล่อยขดน้ำให้ไม่รู้จากทางพัทรพงศ์ยุพดีก็เป็นเกมรอบรองชนะเลิศที่ไม่หนักสำหรับทีมไทยมีช่วงนึงก็มีอินโดนีเซียที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้ดีในช่วงทีเกมครั้งที่26ช่วงนั้นนะทีมไทยมันเป็นเจ้าภาพแต่เขาแต่อินโดนีเซียเองก็มีทีมเก่งแค่ทีมเดียวเพราะฉะนั้นในประเทศทีมชุดนั้นก็ยังไม่ได้สร้างปัญหาให้กับทีมไทยอะไรมากเจอกันต่อครับทีมไทยกลับมาได้เสิร์ฟครับ17ต่อ10ก็ยังไม่ได้เปิดของเต็มที่นะทั้งพัชรพงษ์ทั้งจันทริศแล้วก็ทีศักดิ์ทองสายเล่นไปตามเกมฮะสิบแปดต่อสิบอันนี้เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟหลอกนะนี่ครับอัวเต้ขยับก่อนนะขยับคิดว่าจันทิคุ้งแก้วจะหยอดมาตรงกลางฮะเจอเสิร์ฟฉีกออกข้างเจอจันทิคุ้งแก้วเสิร์ฟฉีกออกข้างหลงเลยฮะหลอกหน้าเท้าดีถ้าไปยิงจุดโทษในฟุตบอลนี่ก็เรียกว่าผู้สาวตัวตะวันนี้พุ่งกระทางไปที่เทิดสิบเก้าสิบตู้แล้วเสิร์ฟมาเข้าซ้ายของจุมวานอีกครับเปิดไม่ขึ้นล้นออกหลังไปเลยฮะยิงเสิร์ฟยิ่งมันเลยครับจันทริคู่แก้วแมตช์พอยต์ฮะแล้วเป็นแมตช์พอยต์ที่ฟิลิปปินส์เสิร์ฟด้วยอาตุสเต้โดนแบบเน้นๆ
ที่เราเสิร์ฟไปนี่ใช้ต้นขานะครับแต่ที่เสิร์ฟแล้วก็เป็นพัฒนพงศ์ยุคดียกมาให้กับทีมสุดท้องสายเล่นเมื่อเหนือรับลูกเสิร์ฟลูกนี้ของทีมสุดท้องสายก็ชนะไปในเซตที่2ครับ21-10ทีมไทยในทีมเอก็ชนะไป2เซตรวดนะฮะก็อย่างที่ได้ทราบว่าทีมไทยเรานั้นได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วครับในช่วงบ่ายล่าสุดนะครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่นึงนั้นในทีม B นะฮะเกาหลีใต้เซตที่3นี่เอาชนะมาเลเซียไปได้21-18นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นกันต่อเลยครับต้องเล่นกันต่อในทีม Cโดยที่ในทีม A นั้นมาเลเซียชนะไปก่อนนะครับ21-12แต่ว่าในทีม B นั้นเป็นเกาหลีใต้ที่พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปได้2-1เซตครับก็ต้องไปลุ้นกันในทีม C ซึ่งก็ทำให้คู่ชิงเลิศของไทยเรามีเวลาพักน้อยกว่านักตะกร้อของไทยเราซึ่งเราทำงานกันเสร็จสิ้นแล้วไปพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเองครับที่ฟิลิปปินส์เองก็ต้องชื่นชมว่าเขาเองก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้เยอะครับตรงเย็นวันนี้อย่าลืมนะครับ15 นาฬิกาเป็นต้นไปครับการถ่ายทอดสดการแข่งในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับซึ่งทีมไทยเราผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก็จะเริ่มทำการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันแต่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดในช่อง 3HD หมายเลข33นะครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับผมไม่รู้กินแก้วและทีมงานลาไปที่นี่ครับสวัสดีครับ